ะครับ2ทุ่มตรงในเวลาของจัดยาวันนี้มากับเรา2คนKendall กับมนพรนะคะรายการของเราอยู่ทางโซเชียลมีเดียอย่าลืมเข้าไปทาง TNN ออนไลน์กด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวไว้นะแต่ถ้าเกิดว่ามาทางนี้ทางเพจ Facebook อย่าลืมทำท่าพร้อมกันด้วยทาง TNN Live TNN LIVE ที่ฉันหายไปเนี่ยไม่ฉันแพ้วัคซีนหรือว่าฉันมีผลกระทบอะไรนะบ้านหมุนเมื่อวานฉันบอกเธอแล้วว่าบ้านเธอหมุนฉันบ้านหมุนแต่ไม่ได้บ้านหมุนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะว่าฉันฉีดซิโนแวคมา2อาทิตย์กว่าแล้วมันไม่น่าจะมามีผลตอนนี้นะเอารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ใน Facebook ก็จะมีคนพูดถึงแต่ผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเนกาถูกล็อตเนี้ยเนี่ยฉีดแต่แอสตรานะเราอ่ะล็อตแรกๆล็อตแรกกับซิโนแวคแล้วก็เดี๋ยววันที่10กว่าๆเนี่ยก็จะทยอยฉีดเข็มที่2อ่ะฮะซิโนแวคไม่ค่อยมีผลข้างเคียงเนาะใช่ก็อย่างที่บอกแหละมันใช้นวัตกรรมแบบเก่าใช้วิธีการที่เรียกว่าพิธีการแบบคลาสสิกฉีดเชื้อตายเข้าไปเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเป็นแอสตราก็ต้องยอมรับว่าพอในวัยที่ไม่ใช่คนแก่ก็จะมีอาการหรือว่าไซด์เอฟเฟกต์เยอะนิดนึงเนื่องจากว่าฉีดไอ้เจ้าตัวเทคโนโลยีใหม่หรือเชื้อเป็นเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมันสู้กว่านี้สู้ระหว่างสู้มันก็ต้องเป็นไข้ใช่ไหมล่ะคือฉันก็แบบแปลกใจกับคำว่าทำไมคนแก่ถึงไม่มีเอฟเฟกต์เราเป็นคนหนุ่มสาวทำไมถึงมีแบบผลข้างเคียงอพอดีไปเจอข้อมูลจากรามานะฮะหมอรามาชาแนลคุณหมอบอกนี้ว่าวัยหนุ่มสาวในภูมิคุ้มกันดีหลังฉีดไปก็จะมีอาการไข้ปวดเมื่อยเพลียซึ่งอาการมักจะเยอะกว่าคนสูงอายุนั่นสะท้อนว่าร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีนั่นเองทำให้เข้าใจเลยว่ายิ่งมีอาการมากภูมิเราก็เยอะใช่หมายถึงภูมิในตัวเดิมภูมิในตัวเราถูกต้องถ้าเราไปฉีดแอสตราเซเนกาป่านนี้ฉันป่วยไปแล้วเพราะฉันวัยหนุ่มสาวฉันกลัวว่าแกจะบอกว่าทำไมฉันไม่เป็นอะไรเลยล่ะทำไมกูถึงไม่รู้สึกอะไรเลยวะเขาฉีดแอสตราเขาเป็นไข้กันได้บ้างทั้งเมืองฉันกับกมลพรมันนั่งจัดรายการเปล่าๆฉันกลัวแกจะเป็นกับฉันอย่างนั้นอ่ะมันก็จะดูเขินๆนิดนึงมันก็จะดูแบบเหมือนผู้สูงอายุที่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครมีไซด์เอฟเฟกต์นะตอนนี้มันก็จะมีกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีผลข้างเคียงแล้วส่งผลกระทบมากเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปขอเคลมประกันได้เนาะอันนั้นโทรไป1422นะจ๊ะไม่ต้องโทรมา1669นะตอบไม่ได้ครับคุณวีเวเลตก็เป็นอีกคนนึงที่ไปฉีดแอสตราเซเนกาแล้วไข้ขึ้นหนาวสั่นเจ็บไปทั้งตัวเลยก็ออกมารีวิวนะคะการเข้าไปฉีดแอสตราเซเนกาค่ะเขาบอกว่ากลับบ้านไข้ขึ้นแต่ทีเนี้ยพอวันรุ่งขึ้นอาการก็เริ่มที่จะดีขึ้นสำหรับกรณีนะคะที่ไปฉีดแอสตราเซเนกาเขาบอกว่าตอนกลางคืนมันหนาวสั่นเป็นไข้แล้วก็เจ็บไปทั้งตัวนอนไม่ได้เลยอ่ะเหมือนหลายๆคนที่เป็นนะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะก็คือจะต้องกินยาพาราคือหมอก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมีไข้เนี่ยก็ทานพาราเข้าไปได้เดี๋ยวอาการก็จะดีขึ้นเหมือนกับนางเอกสาวก้าวด้วยนะครับก้าวสุภัสราก็มาคอนเฟิร์มบอกว่าเหมือนกันเดะเลยทรมานมากคนก็มาให้กำลังใจกันเยอะให้ดื่มน้ำมากๆนะฮะเดี๋ยวร่างกายก็จะกลับมาเป็นปกติใช่วันสองวันก็จะดีขึ้นเองมีไข้สูงอยู่นะ38เนี่ยแต่ว่าก็นี่ไงยิ่งมีอาการเยอะนะคะจนไม่นำไปสู่เขาเรียกไซด์เอฟเฟกต์อ่ะเป็นแค่ผลแบบข้างเคียงเล็กๆไม่มากนะไม่มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เร็วขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นและก็เป็นการคอนเฟิร์มว่ายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวถูกต้อง ฉันกับแกไม่กล้าฉีดแอสตราเลยวะคือนี่ถ้าเกิดฉีดเข้าไปนะแล้วเราไม่เป็นอะไรนะมึงก็จะบอกว่าเป็นเออจะบอกว่านอนสมจะแกล้งจะถ่ายรูปนอนสมนอนสมทั้งที่ไม่เป็นอะไรเลยเออนะคะทีนี้มันก็มีคำตอบว่าทำไมผู้หญิงถึงมีอาการเยอะกว่าผู้ชายเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่รีวิวแล้วบอกป่วยเป็นไข้แล้วไข้ขึ้นสูงนอนหนาวสั่นแล้วแบบเหมือนปวดกระดูกอ่ะจะเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมเป็นผู้หญิงเนาะหมอยงค่ะทนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะออกมาอธิบายว่าเอ๊ะทำไมนะถึงเป็นผู้หญิงมันมีการศึกษาแบบนี้นะว่าอาการที่เกิดขึ้นจากการฉีดแอสตราเซเนกาพบว่าถ้าอายุน้อยจะมีอาการมากกว่าผู้สูงอายุและผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชายซึ่งเมื่อดูอาการข้างเคียงเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ฉีดในต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นวัคซีนกลุ่มที่เรียกว่า mRNA ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกับผู้หญิงอาจจะเป็นด้วยฮอร์โมนของผู้หญิงด้วยนะฉันว่าใช่คือตอนนี้เนี่ยนะฮะเราจะใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเป็นหลักตอนนี้แอสตรามีเยอะนะฮะเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกใช่ใช่ในช่วงวันนี้ก่อนจะถึงวันที่14เพราะวันที่14เนี่ยจะขาดช่วงไปนิดนึงครับเราก็จะได้เห็นข่าวแบบนี้นะฮะมีเป็นไข้มีผลข้างเคียงแบบนี้เนี่ยอยู่มาโดยตลอดแต่ซิโนแวคเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนรองเดี๋ยวเราไปฉีดเข็มที่2เข็มที่2ผมยังไม่รู้นะบางคนเขาก็ชอบเมาส์กันว่าแหมซิโนแวคเข็มแรกเป็นไรหรอกแต่มึงคอยดูเข็มที่2อะไรเงี้ยเราก็ยังพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ฉีดแต่เชื่อว่าถ้าเข็มแรกมันเป็นแบบเนี่ย
ปกติอย่างเงี้ยเข็ม2ก็คงจะปกติเหมือนกันแหละก็อาจจะแบบมีบ้างแต่จะไม่มากเท่าไหร่หรือถ้าไม่มีมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเอาพูดตรงๆฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดอ่ะถูกต้องนะคะฉีดอะไรก็ได้นะจุดๆนี้ที่เราฉีดได้นะทีนี้มันก็มีคำตอบแต่พอแล้วทำไมแอสตราเซเนกามันมีผลมากกว่าชิโนแวคปะทำไมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไงใช่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์ค่ะอธิบดีกรมการแพทย์ก็เลยออกมาระบุว่าอาการที่เกิดขึ้นจากผลข้างเคียงมาจากข้อสันนิษฐาน3ปัจจัยด้วยกัน1เทคโนโลยีของวัคซีนมันต่างกันเช่นซิโนแวคทำจากเชื้อตายที่พบว่าอาการไข้มีแต่อาจจะไม่มากขณะที่แอสตราเซเนกาเทคโนโลยีมันมาจากไวรัลเวกเตอร์นะคะซึ่งอาจจะพบผลข้างเคียงที่มากกว่าใช่อันนี้เริ่มเป็นเทคนิคแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเป็นยังไงบ้าง2ปฏิกิริยาที่มีกับคนอายุมากและอายุน้อยเช่นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มหนุ่มสาวจะตอบสนองดีไงพอเราตอบสนองดีเราก็จะมีอาการผู้สูงวัยอ่ะเดิมทีร่างกายภูมิต่ำๆในร่างกายมันก็น้อยลงตามอายุเนาะการฉีดภูมิเข้าไปอ่ะมันก็เป็นการเหมือนกระตุ้นโดยที่มันไม่ไปตีกับภูมิเก่าในร่างกายมันก็จะไม่ค่อยมีอาการปัจจัยที่3อันนี้เฉพาะบุคคลและบางคนมีอาการแพ้บางคนไม่มีอาการแพ้ในต่างประเทศนะเขาบอกว่าคนที่มีอาการลักษณะเดียวกันในการรับวัคซีนแอสตราเซเนกาหากลงทะเบียนหมอพร้อมจะมีการติดตามอาการถ้าไม่มีอาการผิดปกตินะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปที่สถานพยาบาลก็ได้มีคนเขาสงสัยด้วยนะเวลาเราพูดว่าวัคซีนเชื้อเป็นเชื้อตายเชื้อตายเนี่ยเข้าใจว่ามันก็คือตายมันไม่แอคทีฟอะไรอย่างงี้นะว่าคิดว่าคําว่าตายแล้วตายแล้วแต่แอสตราเซเนกาเป็นเชื้อเป็นคนก็ถามกันผมเห็นจ่าพิชิตพูดนะฮะโพสต์ขึ้นมาเรื่องนี้น่าสนใจมากว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปฉีดแอสตราเซเนกามันทำให้คุณเป็นพาหะของโควิด19หรือเปล่าเพราะคุณมีเชื้อโควิด19ไงนะฮะแล้วไปที่บ้านปุ๊บเนี่ยไปติดพ่อแม่หรือเปล่าอันเนี้ยไม่จริงนะครับไม่ติดเพราะว่ามันมีการพัฒนามาจากลิงชิมแปนซีถ้าที่บ้านมีลิงอ่ะติดแต่ที่บ้านไหนก็คงไม่มีซิมเปนซีหรอกมั้งเราไม่ได้เลี้ยงไงงั้นเราก็อย่าไปเขาไอ้นี่นะคือมันไม่ติดจากคนแบบไปสู่คนในการฉีดวัคซีนอันนี้ก็ไม่ต้องไปแตกตื่นกันมันไม่กระจายเชื้อแล้วไอ้เชื้อที่ฉีดเข้าไปใช่บางคนเขาก็แบบได้ยินคำว่าเชื้อเป็นเชื้อเป็นเชื้อเป็นคำว่าเป็นมันคือมีชีวิตมันก็ต้องติดได้เงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องไปแชร์กันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะแตกตื่นไปกันใหญ่ใช่นะคะงานนี้เนี่ยก็จะต้องบอกแต่ละคนว่าดูแลอาการของตัวเองดีๆคือไปฉีดแล้วจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะเหมือนที่ให้นั่ง30นาทีอ ะบางคนถึงไม่นั่งหรอกไม่เห็นเป็นไรเลยต้องนั่งนะต้องนั่งนะเขาให้นั่งเลยนั่งแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะบางคนแบบนั่งแล้วแบบเล่นมือถือลืมอ้าวตกลงกูปวดหัวหรือเปล่าช่วงนั้นอาจจะต้องแบบงดเล่นมือถือไปสักระยะหนึ่งเพื่อมอนิเตอร์ตัวเองว่าเวียนไหมปากแห้งไหมหิวน้ำไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าพอเพราะว่าพอเป็นแหละเผื่อว่ามีอาการตรงนั้น30นาทีอ่ะมันจะมีห้องพยาบาลอีกห้องนึงที่เขาจะพาเราไปตรวจอาการแล้วก็จะไปดูว่าเอ้ยไออาการแบบนี้มากน้อยขนาดไหนต้องจ่ายยาอะไรเพราะพอฉีดแอสตราเสร็จเนี่ยเขาให้พาราไปด้วยอยู่แล้วแต่อาการที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้ต้องตรวจเพิ่มบางคนกลับบ้านไงไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านก็ไปเป็นไข้ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปแตกตื่นนะครับเป็นไข้ย้ำวัยหนุ่มสาวมีภูมิจงแบบภูมิใจในตัวเองซะเถอะว่ายังอยู่ในวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวแต่ถ้าแบบเอฟเฟกต์มันเกินกว่าแบบ2วันเนี้ยอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นิดนึงใช่เพราะมันอาจจะมีตัวบุคคลเป็นตัวบุคคลนะใช่ก็ต้องปรึกษาแพทย์แหละถ้าเกิดว่าอาการมันยาวนานนะครับค่ะมาดูนะฮะสำหรับอีก1แชทซึ่งเป็นข้อมูลอ่ะตอนนี้เนี่ยมันเฟคนิวมันก็เยอะใช่เราก็อยากจะเข้าถึงนะฮะว่าขออภัยเนี่ยเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเราจะเข้าถึงนะฮะข้อมูลของโควิดเนี่ยช่องทางไหนบ้างอีกช่องทางนึงนะฮะที่ Facebook เขาผนึกสาธารณสุขก็คือแชทชัวร์แชทชัวร์นี่นะฮะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะฮะมีการเปิดตัวแชทบอทแชทชัวร์ผ่าน Messengerภายใต้ความร่วมมือของสาธารณสุขนะฮะเราก็ยังมีสสส.บริษัท Headbot จำกัดแล้วก็มีสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศสถาบันวัคซีนแห่งชาติเขาก็ร่วมกันบูรณาการนะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะหน่วยงานที่ได้เกี่ยวข้องก็รวมหัวกันอ่ะแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยนะฮะมาย่อยในแชทชัวร์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงนะฮะผมชอบเวลาเขาส่งข่าวมาเนี่ยนะฮะแชทบอทแชทชัวร์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คืออะไรวะอ๋อ AI ไง AI ไงบางทีวัยรุ่นไม่รู้ปัญญาประดิษฐ์อะไรวะก็ AI นี่แหละ AI ง่ายๆเป็นความพยายามต่อเนื่องในการเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของคนไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูสังคมเศรษฐกิจให้มี
การช่วยเหลือการให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้ค่ะอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่ชัวร์เข้าไปดูแชทชัวร์แล้วก็ส่งต่อข้อมูลต่อได้นี่ๆๆไหนอ่ะไหนเข้าไปดูยังแชทชัวไหนอ่ะเราไปโหลดตรงไหนอ่ะเขาให้เราโหลดตรงไหนในเพจโซเชียลมาร์เก็ตติ้งไทยเฮลท์บายสสส.มาละเข้ามาละเข้ามาแล้วไงต่อแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีกดเข้าไปอ่ะมันจะมีลิงก์อ่ะสามารถเริ่มใช้งานได้เริ่มแชทได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์เลยอ่ะคลิกลิงก์เออนั่นแหละไหนอ่ะนั่นแหละเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมโซเชียลมาร์เก็ตติ้งget startget start ปึ้งไหนขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแชทชัวคุยกับแชทบอทอ่ะคุยกับแชทบอทไหนอ่ะแล้วแชทบอทคุยกับเราอ่ะไหนอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มมาแล้วมาแล้วคุยแล้วสวัสดีสสสรวบรวมข้อมูลโควิดอยากใช้อะไรเราปวดหัวเราปวดหัวตึงดูสิแปลปวดหัวเอาไปอ่านข้อมูลต่อข้อมูลปวดหัวเต็มเลยอ่ะโอ้เก่งว่ะไม่แล้วก็กดไปหาข้อมูลต่ออีกเออแล้วก็เอาแหละเข้าใจได้อย่างน้อยก็มีคนตอบวะใช่ดีกว่าไม่มีใครตอบเราเป็นบอทนะเป็นบอทนี่ไงสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนฉันสงสัยเรื่องวัคซีนเลือกได้นะกว่าจะมาเป็นวัคซีนดีจริงไหมวัคซีนเธอปลอดภัยไหมวัคซีนปลอดภัยไหมโอ้โหตอบมาเยอะมากตอบเยอะพอละตอบจนกูท้อคืออ่านแบบอยากได้ข้อมูลไงอยากได้ข้อมูลเข้าไปปุ๊บเออข้อมูลแน่นจริงว่ะเออแน่นจริงว่ะอ่านจนท้ออ่ะแต่ว่าอย่างน้อยข้อมูลตรงนี้ชัวร์เชื่อถือได้นะก็เข้าไปนะคะกับแชทชัวร์มาที่อีกหนึ่งเรื่องนี้เชื่อถือไม่ได้อย่าไปเล่นกับมันเว็บปลอมของสาธารณสุขหลอกลงทะเบียนวัคซีนแล้วเอาข้อมูลไปมีเยอะนะมีเยอะมากตอนนี้แล้วลิงก์มันแบบคล้ายๆกันเลยคุณคือแบบลิงก์เนี่ยสมมุติมันเป็นแบบ MOPS ใช่มั้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น MQPS แล้วเราก็ดูแบบผ่านๆไงแล้วมันใช้โลโก้กระทรวงสาธารณสุขด้วยไงเราก็เชื่อไงโอ้แล้วก็กรอกเลยกรอกเราอยากได้คิวฉีดวัคซีนเราก็รีบไงแล้วมันก็ดูดเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรในออนไลน์แบบผิดๆอะอย่าไปให้เขาดูดข้อมูลเราไปนะครับดูลิงก์ให้ดีเนี่ยๆอันนี้ผิดเลยเห็นไหม MOQS เนี่ยผิดต้องของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างถูกต้องต้องเป็น MOPS เนาะใช่มันกลับปิ้นไปปิ้นมามันหลอกเราอย่าไปกรอกนะจ๊ะนะคะหรือเอาให้ชัวร์สุดเข้าเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขอ่ะดูเว็บไซต์ดีๆแล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดเตือนกันนะอ่ะมาที่หนึ่งเรื่องเห็นใจวัดนี้เหมือนกันนะวัดบางม่วงวัดบางม่วงเนี่ยคือคนที่อยู่ที่แถวบางใหญ่นนทบุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยอยากจะแบบเหมือนกับขอทานน้ำใจช่วยซ่อมอ่ะคือซ่อมเมนหน่อยคือเมนเนี่ยเผาเยอะมากคือเผาทั้งศพธรรมดาศพโควิดเนี่ยปกติก็แบบ 5-6 ศพอะไรเงี้ยแต่นี่คือปาเข้าไปแบบใกล้ๆกันเนี่ย40ศพอะไรเงี้ยคือวัดบางวัดที่ไม่ใช่คือไม่ได้โทษวัดนะวัดที่มีเตาเขาเรียกเตาเผาความร้อนสูงอ่ะสำหรับการเผาคนที่เป็นผู้ป่วยโควิดอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะมีทุกวัดใช่ทีนี้พอวัดไหนมีในจุดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพาไปวัดนี้ถูกไหมแล้วมันใช้การเผาต่อเนื่องกันเดือนหนึ่ง40ศพอ่ะมันทำให้เตารับไม่ไหวคือบางทีก็ไม่เคยรู้นะว่าไอ้ตรงนี้มันเรียกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคือเมนเนี่ยจะเปลี่ยนเรือใส่ศพ อันนี้เขาเรียกเรือใส่ศพผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคือเขาเรียกเรือใส่ศพรางเลื่อนเรือใส่ศพอันนี้คือรางอันนี้ต้องเอาเข้าไปรางเลื่อนเรือใส่ศพซึ่งเรือใส่ศพตะแกรงรองนี่หลุดแล้วนะถ้ามีศพอยู่เนี่ยจะดันเข้าไม่ไหวเพราะว่าตะแกรงมันหลุดไงไอ้นี่ไงรางมันปิ้นด้วยก็ต้องไปซ่อมเนี่ยไอ้ส่วนของเรือใส่ศพนะตะแกรงแล้วก็รางมันก็ต้องซ่อมเพราะมันหลุดหมดแล้วสาเหตุก็คือว่าความร้อนที่เผาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเผาศพโควิดต้องแบบเป็น 1,000 องศาใช่ความร้อนสูงความร้อนสูงมากๆเลยนะฮะวันนึงเนี่ยรับศพเยอะมากเลยนี่ไงรางเลื่อนนี่ไงใช่ศพปกติศพโควิดเนี่ยเดือนนึง40ศพนะฮะเจ้าอาวาสก็ไม่ได้เลขบัญชีมาเออมันจะโอนด้วยแล้วเจ้าอาวาสน่าจะให้เลขบัญชีผมอยากทำบุญนะใช่กับตรงเนี้ยวัดบางม่วงอ่ะวัดบางม่วงเดี๋ยวดูเพจวัดบางม่วงซิลองดูซิว่ามีมั้ยแฟนเพจวัดบางม่วงดูซิมีมั้ยคือตอนเนี้ยตามข่าวนะเจ้าอาวาสบอกว่าคือยังไม่รู้ราคาไงคุณเพราะว่ากำลังให้ช่างเนี่ยมาดูประเมินราคาว่าต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ซึ่งตอนเนี้ยถ้ามีศพติดต่อเข้ามาทางวัดก็พอรับได้อยู่นี่ไงถ่ายเก่งมากเดี๋ยวเธอส่งให้ฉันด้วยกล่องละ19บาทฉันทำด้วยเออจะส่งด้วยเดี๋ยวฉันจะขอทำบุญด้วยเออทำอันนี้แหละเราจะได้ปลอดใช่ปลอดภัยจากโควิด
คือตอนนี้เนี่ยเขาใช้ไม้กระดานคุณเขาใช้ไม้กระดานเนี่ยมาทำเป็นเรือก่อนก็คือเผาแบบตามมีตามเกิดพอให้มันเผาไปได้ก็ได้ก่อนน่ะแต่มันไม่ได้ถาวรถ้าถาวรไอ้ตรงเรือเนี่ยเรือที่เข็นศพเข้าไปมันต้องแข็งแรงนะฮะกองบุญนะฮะคุณผู้ชมกองบุญโควิด19อย่าเพิ่งเอาลงนะอุ้มเดี๋ยวจะได้ถ่ายแล้วไปลง Facebook ซ่อมบำรุงเมนด่วนเนื่องจากว่าชำรุดร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการช่วยเหลือกองบุญละ19บาทเราก็ขยายอันนี้ไปอีกอันนึงก็จะได้เห็นเลขที่บัญชีเนี่ยตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมแคปแคปแคปเลยรับบุญเกิดพึ่งฉิมทำโหเอาจริงกองละ19บาททำตามที่เรามีไหวอ่ะกองเดียวก็ได้คนละนิดละหน่อยทั่วประเทศคาดว่าใช้เงินประมาณแสนเดียวเองคุณแสนเดียวแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแสนเดียวนะฮะคุณผู้ชมร่วมกันบริจาคได้เพราะว่ามันใช้ได้อีกนานใช่แล้วก็ถือเป็นวัดที่เสียสละนะก็อย่างที่บอกแหละไอ้เตาความร้อนสูงแบบนี้มันไม่ได้มีทุกวัดซ่อมครั้งหนึ่งใช้ได้เป็น10 ปีนะคุณมันถือว่าเหมือนเราอ่ะได้แบบช่วยนะฮะค่ะช่วยหลายๆคนด้วยแหละนะอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครทุกคนรวมถึงเราด้วยช่วงนี้กินกล้วยทอดทุกวันเห็นพี่เขาแล้วก็อยากจะหยุดกินบ้างไม่ใช่แค่กล้วยทอดนะฉันเห็นแกกินมากกว่ากล้วยทอดอีกแต่ละวันน่ะกินดีดีทั้งกล้วยทอดทั้งไก่ทอดทั้งอะไรก็ไม่รู้โอ้แล้วเป็นคนชอบกล้วยทอดไงพี่คนนี้เป็นแรงบันดาลใจของเราค่ะเพราะว่าพี่เขาน้ำหนักตัวถึง156 กิโลกรัมลดยังไงไม่รู้ว่าถึง7 เหลือ 75ภายใน1 ปีสุดยอดพี่เขาหล่อเลยอ่ะหล่อไปเลยผมเป็นคนที่ผ่านเรื่องของการลดน้ำหนักมาเยอะอันนี้ถือว่าลดแบบถูกต้องแบบถูกต้องคือถ้าเอาหารนะคุณกมลพรประมาณลดไปประมาณ70 โลประมาณ70 โล70 โลใน1 ปี1 ปีเนี่ยหาร12เท่ากับว่าพอดีเลยนะไม่ได้ทรมานร่างกายมากจนเกินไปสังเกตไหมไม่แล้วคืนเขาหน้าตาหล่ออยู่แล้วจริงพี่เขาไม่เหี่ยวอ่ะลองหาแล้วยิ่งตกเลขอยู่เขาไม่มีความย้วยๆใช่ไหม70 หาร 12เดือนหนึ่ง5 กิโล5 กิโลกว่า 5.8 กิโลเนสเขาบอกว่าเขาใช้วิธีกินคลีนแล้วก็ออกกำลังกายด้วยการเดิน 1-2 ชั่วโมงปั่นจักรยานฟิตเนสที่บ้านทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการคือทำทุกวันอ่ะเนสบอกว่าอยากบอกทุกคนว่าให้เลือกวิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะสมกับตัวเราเองออกกำลังกายว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินวิ่งเข้าฟิตเนสเอาตามที่เราชอบสิ่งที่สำคัญคืออาหารเป็นปัจจัยหลักเลยแหละโดนเฉือนไปครึ่งหนึ่งและเขาออกกำลังกายถูกต้องกินถูกต้องเพราะอะไรนมไม่เหี่ยวเฟิร์มจ้ะคุณสังเกตไหมว่านมไม่เหี่ยวปกติคนลดน้ำหนักเยอะอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ป่ะที่นมเหี่ยวหนังเหี่ยวๆฉันน่ะนมเหี่ยวจนถึงทุกวันนี้ดูสิดูดิเขาแบบเขาดูโอป้าไปเลยอ่ะพอลดแล้วหล่อเลยอ่ะโอป้าไปเลยตอนอ้วนก็หล่อนะตอนนี้ก็หล่อแต่ละดูโอ้ดูความขาวแล้ว ดูไม่โทมด้วยใช่ดูความฟิตแอนด์เฟิร์มและคิดว่าน่าจะไม่กลับมาอ้วนอีกเพราะว่าร่างกายมันปรับตัวละใช่มันชินต่อการกินแบบนี้ละมันชินต่อการออกกำลังกายจริงๆการออกกำลังกายมันแค่ 20% นะใช่บางคนไปออกกำลังกายแบบหูบ้าบอคอแตกหนักๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ไม่ลดนะบางทีอ่ะใช่มันต้องออกกำลังกายแต่พอเหมาะพอเหมาะให้เหมาะกับตัวเองเรื่องกินสำคัญมากอาหารน่าจะ 10% จริงฉันวิ่งขนาดนี้ออกกำลังกายขนาดนี้ไม่ผอมเพราะว่ากินเยอะชอบกินเราก็รับสภาพเราว่าเราขอเป็นคนแบบเขาไม่ได้เรียกว่าอ้วนนะแข็งแรงเหรอเขาเรียกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ยิ่งกว่าอ้วนอีกว่าเขาก็มีกล้ามเนื้อไงอย่างน้อยเวลาวัดเนี่ยเขาเรียกว่าบึกบึนฉันยังมีกล้ามเนื้อเยอะนะแกมวลกล้ามเนื้อฉันเยอะเรามันพวกบึกบึนเว้ยเราพวกชอบกินไงสายกินจะให้เราผอมลินๆก็อะไรอยู่ก็ไม่ไหวอ่ะว่างๆก็นัดไปบุฟเฟ่ต์ละว่างๆก็แบบไปกินข้าวกันอีกแล้วสั่งทีนะสมมติไป 2-3 คนนะเหมือนไป10คนน่ะสั่งทีเขาต้องมาดูว่าตกลงนั่งกี่คนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้นั่งเยอะไงเขาก็มาดูว่าเอ้าแกอยู่กัน3 คนไม่กินเหมือนมา10 คนวะไม่เป็นไรฮะเราจะมีความสุขกับรูปร่างที่ถึกๆของเรานี่แหละใช่อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะรูปร่างไงก็ตามก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะจ๊ะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามทีเรียนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ